สวัสดีค่ะออยชลิตาพรหมาปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีแผนกศิลปกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมที่เลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะแบบชอบในงานศิลปะมันดูแล้วสบายใจทำให้เรามีสมาธิในการทำงานเวลาว่างชอบวาดภาพชอบประดิษฐ์สิ่งของชอบทำงานแฮนด์เมคเล่นกับสุนัขบ้างเล่นกีตาร์บ้างสบายสบายส่วนตัวเป็นคนพูดตรงไม่ค่อยเล่นเวลาทำงานคือทำงานเวลาเล่นคือเล่นแล้วชอบเล่นกับสุนัขเป็นคนที่แบบชอบสุนัขมากเลยเล่นด้วยแล้วมันสบายใจมันทำให้เราไม่เครียดทำให้เรารู้สึกดีเวลาได้อยู่กับมันจบออกไปแล้วถ้าจบนะอยากเป็นนักธุรกิจอยากทำธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าคิดว่าการทำธุรกิจมันทำให้เรามีเวลาว่างขึ้นเยอะเราอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับสุดท้ายอยากบอกว่าเรียนสูงแค่ไหนไม่ใช่ประเด็นทำงานให้เป็นประเด็นสำคัญ